สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับหนังสือเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้มีสรุปหนังสือที่น่าสนใจฮะชื่อว่า Monster Stocks นะฮะ How They Set Up Run Up Top and Make Your Money นะครับโดยคุณจอห์นบอยนะฮะบอยก็เป็นงานเขียนที่เอาไอเดียมาจากงานของปู่โอนิลอย่างชัดเจนนะครับคนนี้ก็เป็นศิษย์ครับเป็นศิษย์ที่ศึกษางานของปู่โอนิลอย่างจริงจังครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีคืองานเขียนเขาก็เป็นเขาจะมีหนังสือเรื่องอะไร Legendary Legendary Stock เดี๋ยวนะให้ดูนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงนะหนังสือเขาเนี่ยจอห์นบอยนะจอห์น BOIK นะนะหนังสือเขาก็จะมีเนี่ย How Legendary Trader Made Million นะ Lesson from The Great Stock Trader of All Time นะครับเนี่ยก็มี4 เล่มไว้3 เล่มนะฮะเนี่ยก็แล้วก็เนี่ยเขาเขียนเล่มนี้ก่อน Lesson from The Greatest Stock Trader 2004แล้วก็ How Legendary Trader เนี่ย2006แล้วก็2007ครับ Monster Stock ครับเล่มนี้จะขายดีสุดนะบ้านเราก็มีบางคนเขาเอามาสรุปเหมือนกันนะเป็นสายการสลิมครับเขาก็มาสรุปสั้นๆผมเองก็เคยเห็นเคยอ่านผ่านตาอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่าใช้แนวทางเส้นค่าเฉลี่ยครับค่อนข้างจะดีแนะนำให้คุณหาอ่านนะภาษาไทยยังไม่มีแปลนะครับต้องหาเป็นต้นฉบับอังกฤษมาอ่านนะครับแต่คุ้มค่าครับรูปค่อนข้างจะเยอะครับนะฮะผมก็ไปเอามาจากสรุปจากเว็บ New Trader U นะครับเขาลิสต์มาน่าจะไม่แน่ใจว่ากี่ข้อนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมก็สรุปแล้วก็มีการแทรกประเด็นที่ผมขยายความมาจากการที่เขาสรุปมาอีกทีหนึ่งเป็น17ขั้นตอนนะครับ17ขั้นตอนการหา Monster Stock คำว่า Monster Stock นี่คือผมจะตีความว่าเป็นหุ้นเติบโตโมเมนตัมสูงครับหุ้นเติบโตโมเมนตัมสูงนะฮะคือเราซื้อตอนที่มันซิ่งเลยซิ่งแรงเลยนะครับบ้านเราก็ให้ท่านลองไปอ่านหนังสือของผมนะ2 เล่มเนี่ยแรงบันดาลใจนะฮะหุ้นขึ้นรอบใหญ่แล้วก็หุ้นซิ่งสวิงเทรดครับมีเนื้อหาที่ทำนองคล้ายๆกันครับแต่ผมไม่ได้เน้นในเรื่องของพื้นฐานมากนักนะครับผมจะเน้นเรื่องราวของเคสมากกว่าเคสหุ้นซิ่งบ้านเราเป็นยังไงนะครับแต่คุณจอห์นบอยนี่เขาเอาแคนสลิมมาเลยล่ะนะฮะ17ขั้นตอนที่ว่าคืออะไรครับ1เขาบอกว่าให้เอาหุ้นเลยให้ไปเลือกหุ้นจากเว็บ investor.com เลยครับคัดหุ้นจาก IBD 50ที่เขามีให้ครับซึ่งพวกนี้ถ้าท่านเล่นหุ้นฝรั่งนะท่านก็ไป Subscribe ได้นะครับ Subscribe ช่อง Subscribe เว็บไซต์เขาได้แล้วก็มันจะมีแอปนะแอปผมก็โหลดมาใช้เรียกว่า Investor เป็น Business Daily นะครับ IBD นะครับมันจะเป็นแอปที่เขารายงานครับเขารายงานคือจะมีข่าวครับพูดง่ายๆคือ IBD เนี่ยนะมันก็เป็นเหมือนโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์แต่เขาเก่งตรงที่ว่าเขาคัดหุ้นที่มันมีข่าวและเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพในการวิ่งไปได้ไกลๆครับโดยการเอาเรื่องราวของคือเขาเอาหลักการของแคนสลิมไปจับไปแหละว่าตัวเนี้ยมันมีแคนสลิมแบบไหนบ้างแล้วก็เอากราฟให้ดูแล้วก็ถึงขั้นระบบจุดซื้อเลยนะครับแนะนำให้ลองไปเซิร์ชดูนะครับเซิร์ชแอปนะชื่อว่า Investor Business Daily นะ IBD นะครับโลโก้มันจะเป็น IBD เลยนะเมื่อท่านได้หุ้นที่ Investor Daily เขาแนะนำแล้วเนี่ยให้คัดครับเลือกอีกทีนึงนะว่าให้เอาหุ้นราคาสูงสุดนะครับโดยราคาต่ำสุดที่คุณ
ควรเทรดคือไม่ควรต่ำกว่า20เหรียญนะฮะจากประสบการณ์เขาบอกว่าหุ้นที่ราคาแพงครับตั้งแต่200เหรียญขึ้นไปเนี่ยมักจะวิ่งดีครับนะฮะคาดเลยนะกำไรไตรมาสล่าสุดต้องสูงกว่าไตรมาสที่แล้ว25%ครับและควรเป็นลักษณะแบบนี้เป็นขั้นบันไดเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆครับเติบโตอย่างต่อเนื่องครับนะฮะถ้าเจอแบบนั้นแล้วก็โอ้โหกระโจนเลยนะฮะยอดขายควรโตสอดคล้องกับกำไรคืออย่างน้อย25%ต่อเนื่องเช่นกันครับโตเป็นโอ้โหเป็นเส้นกราฟที่สวยเลยครับนะฮะ ROE ควรอยู่ที่25-50%ครับ ROE ควรอยู่ที่25-50%ครับให้เลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตหรือกําลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์ช่วงนั้นครับนะเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตนะฮะนี่เป็น6ข้อแรกนะครับ 7. Monster Stock มักจะเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมครับจงซื้อเบอร์หนึ่งจงซื้อผู้นำอย่าซื้อผู้ตามครับ8จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายควรมีการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างน้อย500,000หุ้นต่อวันถ้าเป็นล้านได้ยูนิตครับวอลลุ่มต้องสูงครับ9 Monster Stock ควรเป็นที่รักของสถาบันครับมีสถาบันถือมีกองทุนถือและนักลงทุนนักเก็งกำไรชอบเข้ามาเล่นมากนะฮะ 10 Monster Stock ควรมีอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านอะไรที่พิเศษคืออะไรครับมีสินค้าใหม่ครับมีบริการใหม่มี business model ใหม่ครับควรเป็นสิ่งที่ลอกเลียนยากหรือมีความได้เปรียบแบบไร้เทียมทานไปเลยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรครับถ้าเป็นสิ่งที่ copy ง่ายแต่ได้เปรียบคือโลกแบรนด์ฮะแบรนด์อย่างเช่นโค้กเนี่ยฮะโค้กอย่างเช่นสตาร์บัคเนี่ยคือมันทุกคนเปิดร้านกาแฟได้แต่น้อยนักที่จะแบบมีศักยภาพสูงอย่างสตาร์บัคใช่ไหมครับเนี่ยต้องหาหุ้นประเภทนี้ฮะเป็นหุ้นที่มันยิ่งใหญ่จริงๆฮะ Google ใช่ไหมครับ Google เนี่ย Netflix เนี่ยใครๆทำได้ครับแต่ว่าโอ้โหความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ความยิ่งใหญ่นี่มันสู้ยากครับต้องเลือกหุ้นประเภทนี้ฮะนี่เป็นหลักการแคนสลิมนะนิวครับมีวันตัว N นะฮะ11ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นมอนสเตอร์สต็อกควรมี price action ที่ดีในช่วงพักระหว่างขาขึ้นโดยเฉพาะมีการพักตัวครับหรือเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันและก็10วันครับเนี่ยถ้าราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นแล้วมันย่อและเด้งเส้นค่าเฉลี่ย5วันนี้เป็นซูเปอร์บูลลิชนะครับเป็นหุ้นที่หุ้นปั่นนะพูดง่ายๆปั่นถ้าให้เส้น10วันถือว่าเป็นหุ้นที่เติบโตได้วิ่งได้สวยครับวิ่งหุ้นสิ่งวิ่งสวยครับนะเนี่ยช่วงที่มีโมเมนตัมสูงนะช่วงที่มีโมเมนตัมสูงมันต้องพักตัวอยู่แค่2เส้นนี่คือ5วันกับ10วันเท่านั้นนะครับถึงจะยอดเยี่ยมครับราคาทำนิวไฮนะย่อมาอยู่ที่เส้น10วันแล้วดีดกลับไปทำนิวไฮได้เนี่ยท่านเจอนะกำไรงามนะฮะ12ในภาวะที่ตลาดเป็นขาลงครับดัชนีเป็นขาลงหรือดัชนีพักฐานแรงเนี่ยนะหุ้น Monster Stock ควรเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือ200วันครับคือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้จะยอดมากและถ้าตลาดพักฐานนะพูดง่ายๆตลาดพักฐานควรยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้แต่ถ้าตลาดเป็นขาลงเนี่ยถ้ายืนเหนือเส้น200วันได้จะโคตรเทพเลยนะฮะ 13. Monster Stock มักจะมีสินค้าและบริการที่คนทั่วไปรู้จักชื่อเป็นอย่างดีเห็นไหมครับตรงเนี้ยก็จะมีอะไรครับ Facebook เนี้ย Google เนี้ย Netflix เนี้ยอะไรอีก Microsoft เห็นไหมครับ Starbucks เนี้ย McDonald's อะไรเงี้ยพวกเนี้ย Mass ยิ่งมี Mass ใช้เยอะๆครับโอกาสที่มันจะเติบโตได้เนี่ยจะมีสูงครับนะแม้รู้จักดี14ครับคุณควรคัดหุ้นที่คิดว่าเป็นมอนสเตอร์สต็อกคือคุณคัดตามสูตรที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมีกำไร 25% ขึ้นไปต่อเนื่องยอดขาย 25% ต่อเนื่อง ROE 25%ต่อเนื่องหุ้นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมเติบโตนะเป็นผู้ชนะเป็นเบอร์หนึ่งมีบริการเหมือนข้ามแบบเนี้ยคัดมาให้ดีที่สุดครับ5ตัวดีที่สุดครับแล้วก็เก็บไว้ในวอทช์ลิสต์แล้วก็
เฝ้าดูครับพอดูจังหวะซื้อหาจังหวะซื้อที่ดีครับโอเคแล้วหุ้นนั้นพื้นฐานดีก็ตามแต่ว่าถ้าคุณซื้อผิดจังหวะนะคุณก็จะดอยได้เช่นกันดอยยาวด้วยครับถึงแม้ว่าจากนั้นมันจะวิ่งไปต่อแต่ว่าคุณจะไปจิตตกไปเสียจริตตอนที่มันพักฐานยาวครับนะฮะดังนั้นหุ้นดีคุณต้องหาจังหวะซื้อที่ดีและเสี่ยงต่ำเป็นด้วยนะฮะ15อย่าได้เสี่ยงเกิน 1% ของเงินทุนทั้งพอร์ตครับให้วางแผนกำหนดวงเงินเข้าเทรดที่สุดพวกนี้คืออะไรครับแบ่งเงินเข้าซื้อถูกต้องครับตัวหนึ่งไม่ควรเกิน20%ของพอร์ตแล้วก็ตัดขาดทุนไม่ควรเกิน10%เนี่ยเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีครับ16มีระดับ Stop Loss และการตัดขาดทุนที่ชัดเจนครับมีระดับ Stop Loss การตัดขาดทุนที่ชัดเจนและต้องตัดขาดทุนตามแผนที่วางไว้ครับ17นอกจากคุณตัดขาดทุนไปแล้วบริหารเงินทุนไปแล้วคุณต้องรู้จัก Take Profit นะครับถ้าราคาหุ้นวิ่งถึงเป้าเนี่ยอย่างน้อย20%นะต้อง Take Profit หรือมีการล็อกกำไรชัดเจนครับว่าท่านต้องได้กำไรติดมือจากหุ้นผู้ชนะตัวนั้นไปนะครับส่วนจะรันเทรนยังไงก็แล้วแต่ท่านครับแต่ผมเนี่ยผมจะเทคโปรฟิตเมื่อราคาถึงเป้าแล้วผมก็ถือว่าอย่างน้อยผมได้รับประโยชน์จากมันละผมได้กินดอกกินผลมาละค่อยหาเอาเงินนั้นโยกไปเข้าตัวใหม่นะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับ17ข้อที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นการสรุปจากเล่มนี้นะครับ Monster Stock ซึ่งข้างในนี้ดีมากนะครับลองให้ท่านหามาอ่านดูนะเล่มนี้ถ้าท่านชอบอ่านหนังสือแนวแคนสลิมนะครับของปู่โอนิลนะชอบอ่านงานของพี่มาร์คเมเนวินี่นะเล่มเนี้ยควรหามาอ่านครับดีครับดีมากนะ17ขั้นตอนในการหามอนสเตอร์สต็อกนะครับก็อเมซอนมีนะครับอเมซอนนี่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเนี่ย34 เหรียญครับแพงกันเนาะ34 เหรียญคินเดิล32ก็ประมาณ1,100ครับ1,100คุ้มครับคุ้มครับแนะนำว่าคุ้มมากลองซื้อมาอ่านดูนะฮะฝากนะครับท่านใดที่เพิ่งตามงานผมนะผมก็มีบล็อกที่ชื่อว่าเซียวบล็อกนะฮะเว็บเนี้ย cl71.com นะครับก็เป็นการรวบรวมบทความที่ผมเขียนสะสมไว้ครับเป็นเวลา5ปีนะครับเนี่ยสะสมมาอันนี้เป็นหน้าแรกเขานะฮะหน้าแรกของเว็บก็จะมีการเอาบทความล่าสุดมาให้ท่านเห็นนะฮะสามารถคลิกลิสต์มองไปอ่านได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นบทความที่ได้รับความสนใจมากสุดในช่วงเวลา30วันที่ผ่านมาครับพวกนี้ก็ไล่อ่านได้เช่นกันครับนี่เป็นบทความที่ฮิตที่สุดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะคลังบทความนะผมได้รวบรวมบทความที่เขียนไว้ทั้งในเว็บนี่แหละทั้งหมดนะครับมาจัดหมวดหมู่ให้ท่านได้อ่านครับว่าหัวข้อแนะนำมือใหม่นี่มีอะไรบ้างที่ผมเขียนนะครับแล้วหุ้นขาดทุนมีอะไรบ้างแนวทางระดับ performance technical มีอะไรครับ Y curve Dow theory market cycle นะฮะแนวโน้มขาขึ้นกราฟเนี่ยพวกเนี้ยครับมากมายครับท่านใดที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับการเทรดครับลองครับลองเข้ามาเสพดูนะครับผมว่านี่เป็นงานหนึ่งเดียวนะครับที่มีมากสุดนะครับเพราะว่าคนเขียนเป็นคนบ้านะผมเป็นคนบ้าไม่น่าจะมีใครเขียนมากกว่าผมนะครับก็ลองได้อ่านครับมีเพื่อนฝูงที่เป็นมือใหม่ที่สนใจเรื่องราวการเทรดก็ลองฝากลิงก์เขาดูครับฝากหน้านี้เขาไปนะส่งทางเมสเสจให้เขาไปดูนะครับลองอ่านดูนะเนี่ยเป็นคลังความรู้แล้วมึงลองอ่านดูเนี่ยรับรองว่านี่เป็นของฟรีนะครับรับรองว่าท่านอ่านเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าการไปซื้ออ่านที่ซ้ำไปครับเพราะว่ามันฟรีไงนะจิ้มได้เลยครับจิ้มไปแล้วก็จะหน้าไหนที่ท่านอยากอ่านนะจิ้มไปจะมีมันจะไปที่หน้านั้นแล้วท่านก็ไล่อ่านได้เลยครับของฟรีครับเป็นเหมือนกับมรดกตกทอดครับจากรุ่นพี่ส่งให้รุ่นน้องนะครับถือว่าไหนๆผมก็เป็นคนที่ชอบหาความรู้แล้วไงชอบเขียนจึงทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีครับแล้วก็แชร์ให้กับสาธารณะได้รับรู้ไปเลยครับนะฮะแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นสูตรพิเศษสูตรลับเลยนะครับพวกนี้ท่านต้องเอาไปปรับใช้อีกทีหนึ่งนะ
มันก็เป็นเหมือนความรู้ความผมสิ่งที่ผมได้เขียนไปเป็นแค่ข้อมูลนะครับท่านต้องเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองครับถึงจะได้ประโยชน์นะครับแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ท่านไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ครับถ้าท่านอ่านงานผมอาจจะเริ่มต้นจาก1จาก2ไปเลยก็ได้นะนี่เป็นข้อดีนะครับก็ลองดูครับนะ cl71.com นะครับ zyo นะเดี๋ยวนี้นะมาหน้านี้นะครับ cl71.com จริงๆท่านเซิร์ชคําว่า cl นะ zyo นะ zyo เนี่ยไม่ใช่สิ zyo นะฮะมันมาเลยไม่เป็นไรเซิร์ช zyo มันก็จะมามันจะมีงานผมลงมาเพียบเลยครับก็สามารถเข้าดูได้เลยไม่ก็นะฮะ zyo71นะครับ zyo นะถ้าเซิร์ชเสียวนะครับเซิร์ชเสียวปั๊บ zyo จะมีหน้าผมมาหน้าแรกเลยครับอันดับแรกเลยเพราะว่าไม่มีใครใช้ชื่อนี้ครับผมใช้คนเดียวเนี่ยจะมีทั้งเซียวบล็อกมีทั้งเนี่ยซื้อหนังสือก็ไปที่เซียวบุ๊กนะฮะทวิตไม่ใช่อะไรนะคลิปก็มาดูที่เนี่ยช่อง YouTube นะฮะแนะนำให้ท่านอ่านคลิปก่อนนะเอ้ยดูคลิปก่อนแล้วอ่านบทความก่อนเนี่ยดูคลิปจากเซียวช่องเซียวก่อนนะฮะอ่านบทความก่อนถ้าชอบยังไงค่อยไปซื้อหนังสือจะดีกว่านะฮะท่านจะได้ประโยชน์จากงานผมมากที่สุดนะฮะมีเท่านี้นะฮะสำหรับบทความนี้นะครับ17ขั้นตอนการหา Monster Stock ก็หวังว่าท่านจะได้เดียมไปหาหุ้นดาวรุ่งที่เป็นหุ้นซิ่งโมเมนตัมชั้นยอดของคุณนะฮะเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ